ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดใช้เมื่อที่4ตุลาปี2014นะครับจุดประสงค์ของเราก็คือยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของเราให้มีมาตรฐานสำหรับ FIM เกรด A และ FIA เกรด1นะครับสำหรับสนามเราเนี่ยสามารถแข่งขันทั้งฟอร์มูล่า1และ MotoGP ได้ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดของสนามรถนะครับสำหรับรายการของเราก็จะมีรายการ PTBIC Superbike ซึ่งเราสามารถเหมือนเราสร้างนักแข่งให้มีความเป็นมืออาชีพขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็มีนักแข่งเข้ามาร่วมรายการประมาณ300-400คนนะครับปีนึงเรามีการแข่ง4สนามสำหรับรายการอินเตอร์รายการต่อไปก็จะเป็นรายการบองแปงซูเปอร์ซีรีส์นะครับเป็นรายการแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ถัดจากนั้นไปก็จะเป็นรายการซูเปอร์จีทีก็จะเป็นรายการซูเปอร์คาร์ของเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเดือนตุลาก็จะเป็นรายการโมโตจีพีนะครับ